สวัสดีครับที่เคยโบวตกันก่อนหน้านี้นครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเรื่องราวของ World of Warcraft ตามสัญญากันแล้วนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ต้นเลยนะก็คือตั้งแต่ต้นจัก,กรวาลเลยว่ามันเป็นย,ยังไงบอยังไงนั่นเองครับผมถ้าพร้อมเลยก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องราวใน World of Warcraft นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่การกําเนิดของจักรวาลโดยเริ่มแรกของจักรวาลน,นะครับได้มี2ส,สิ่งที่เป็นพลังงานได้เข้ามาปะทะกันนั่นก็คือกกาารปรปะะะทันหว่งงแสงแสล หรือก็คือ light like and void นั่นเองครับและการเข้ามาชนกันของทั้งสองสิ่งนี้ทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และจักรวาลก็ได้ถือกําเนิดขึ้นชีวิตและความตายนั้นถือกําเนิดขึ้นในจักรวาลรวมไปถึงความสงบเรียบร้อยและความวุ่นวายา่าทั้ง5ได้แก่ลมไฟดินน้ําและวิญญาณก็ได้ถือกําเนิดขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มในจักรวาลขึ้นมาอีกด้วยโดยสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้น,นก็คือจักรวาลทางกายภาพ ซึ่งจัก,กรวันทางกายภาพนั้นมันมักจะสอดคล้องกับความว่างเปล่าอันมืดมิดมานั้นคือความว่างเปล่าที่บิดเบี้ยว และหลังจากนี้สิมีชีวิตที่เรียกว่าไททันนั้นก็ได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งไททันนั้นเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าพวกมัน,น,นเป็นเทพเจ้าในจัก,กรวาลมันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณแห่งจัก,กรวาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณแห่งดวงดาวพูดงา่ายก็คือว่าเราไททันนั้นถือกําเนิดมาจากวิญญาณแห่งดวงดาวนั่นเองไททันตนแรกถือกําเนิดขึ้นมาในจัก,กรวาลโดยมันนั้นมีชื่อว่าอามานทูมันเป็นไททันที่ตื่นขึ้นมาเพียงคนเดียวมันนั้นพยายามค้นหาเพื่อนมนุษย์ของมันในจักรวาลเ หากได้มีการกำเนิดของดวงดาวแล้วก็เท่ากับว่าดวงดาวนั้นจะมีวิญญาณตื่นขึ้นและการตื่นขึ้นของวิญญาณแห่งดวงดาวนี่เองจะเท่ากับว่าได้มีไททันตนใหม่นั้นกำเนิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันนจะได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะทําการสร้างสารไททันเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเผ่าพัานธุ์ของพวกมัน จนกระทั่งทางอามันทูและเหล่าเพื่อนไททันของเขาครับก็ได้ทําการก่อตั้งวิหารที่มีชื่อว่าวิหารแพนทีออนเป็นวิหารแห่งชีวิตโดยที่ผู้มันนั้นสาบานว่าผู้มันนั้นจะปกป้องจักรวาลตั้งเดิมนั้นไททันนั้นมีนิสัยใจดีพวกมันนั้นใช้พลังของผู้มันเองสร้างภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรในโลกที่กลังวุ่นวาย ได้แพร่กระจายสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเหล่าพลังธาตุนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลกน้ำความสงบสุขเรียบร้อยมาสู่โลกที่พวกมันนั้นมาเยือนพลังของไททันนั้นสามารถกัดก่อนไททันได้ด้วยตัวเองแต่พวกมันนั้นจะไม่สามารถกัดก่อนไททันที่เพิ่งตื่นขึ้นมาได้พวกมันนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะเป็นที่ต้องดูการเกิดใหม่ของไททันเรื่อยๆนั่นก็คือจิตวิญญาณแห่งดวงดาวจุดประสงค์ของสิ่งมีชีวิตเช่นไททันในการเดินทางมาังจากรวารทางกายภาพน,น,นั้นก็คือการให้ดวงดาวแต่และดวงนั้นมีจิตวิญญาาาาาาอยาานนาบบย่กก่่งงงงแทททท้้้้้จจจรรรรริิเเลไไไััััันนนนนนกกกกก็ดดดบบบีววสมถึ เหล่ามานนั้นได้เกิดขึ้นในความว่างเปล่าอันบิดเบี้ยวพวกมันได้แพร่กระจายความกลัวไปทั่วทั้งจักรวาลเมื่อสิ่งมีชีวิตเช่นปีาศาจดำรดงอยู่ในความมืดอันบิดเบี้ยวนี้เหล่ามานนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในความว่างเปล่าที่บิดเบี้ยวเท่านั้นหรือสภาพแวดล้อมนี้มันนั้นจะถูกเรียกว่า twisting nether แม้ว่าพวกมันนั้นจะถูกฆ่าตายอย่างสมบูรณ์ในจักรวาลทางกายภาพแต่พวกมันนั้นก็จะสามารถหนีไปยัง twisting nether หรือที่เราจะเรียกกันว่านรกและพวกมันนั้นก็สามารถเกิดใหม่แลลละสาาาาาาามมรรรถกกกกกััับบุจวทงงยภพได้้ค โดยจุดประสงค์ของเหล่ามานนั้นก็คือการพยายามลุกลานจัก,กรวาลทางกายภาพอย่างไรเสียก็ตามเหล่ามานนั้นจัดว่ามีปริมาณมากมันนั้นยังคงเกิดใหม่ขึ้นลิลเลจากการฆ่าตายเราไททันนั้นจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยของเขาที่มีชื่ออาการมาทำการในประเทศเหล่ามานั้นออกจากจัก,กรวาลทางกายภาพคุมขังพวกมันไว้ในครุกวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีหยุดยั้งปีศาจที่มีประสิทธิภาพเพื่อแลกกับช่วงเวลาอันสงบสุขในจัก,กรวาล บนดาวข้ออันห่างไกลได้มีการพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งดวงดาวอันห่างไกลนี้เล่าโอวันผู้เท่าเล่าเรื่องนั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่าเหล่าไททันนั้นไม่รู้ว่าได้มีเทพเจ้าโบราณที่สามารถทําลายวิญญาณแห่งดวงดาวได้และมันนั้นจะก่อเกิดความชั่วร้ายพวกเขานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะทําการอันน่าเสยดสยด้วยการทําลายโลกใบนี้จากนั้นพวกเขานะครับก็นําข่าวกลับไปที่วิหารแพนธีออนและก็ได้ถูกตําหนิออกมาแต่จริงๆแล้วไททันนั้นมีกระแสจิตเชื่อมถึงซึ่งกันและกันผ่านทางความฝัน และและครั้งหนึ่งครับพวกเขานั้นก็ยังเคยเชื่อมจิตสู่ความฝันแห่งดวงดาวที่ว่าได้มีจิตวิญญาณแห่งดวงดาวหรือก็คือไททันนั้นได้ตายลง และความฝันนี้ก็ได้แพร่กระจายไปถึงไททันทุกตัวมันคือความกลัวและฝันร้ายอันไม่รู้จักจบพวกเขานั้นสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเหล่าเพื่อนไททันด้วยกันซึ่งสมาชิกคนอื่นของวิหารแพทิออนนั้นไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนมันนั้นเริ่มมีความขัดแย้งกับแพติออนเนื่องจากความว่างเปล่าและต้องการทำลายจักรวาลน,นี้และต้องการกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลพวกเขานนั้นจะปล่อยให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดในจักรวาลน,นี้เลยไทยทันทุกคนต่างต,างตกตะลึงในจักรวา,อวา,รวานนลาอา เซึ่งอาร์เซรอสนั้นเป็นจิวิทญาณดวงดาวที่งดงามเป็นอย่างมากมันนั้นเกิดจากการดูดซับท่าทั้ง5เป็นจานวนมากและเนื่องจากว่าการดูดซับพ,พลังงานท่าที่รุนแรงของอาร์เซทรส์นี่นเองจะทําให้องค์ประกอบท่าต่างๆนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันน่าจะนําพาไปสู่ความโกลาหลนและการทําลายทุกสิ่งและนาลอสเจ้าแห่งเพลิงกับเนปทูรอนผู้สร้างกระแสน้ำนั้นได้ทําสงครามกันเป็นเวลานับไม่ถ้วนทําให้สถานการณ์นั้นพังทลายการต่อสู้ของพวกมันนั้นทําให้พวกมันนั้นตกมาจากอวกาศ ตรงลงสู่พื้นผิวของอาร์เซทอสฝังลึกลงไปยังทั่วทุกมุมโลกซึ่งหลังจากการฝังตัวลงไปยังทั่วทุกมุมโลกบนอาร์เซลอสนี้ดาวธาตุต่างๆนั้นก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่รู้จักกันดีในอาร์เซลอสนั่นก็คือยาชาลิสซีทรอนโยซาลและเนชรสเทพเจ้าโบราณทั้งสี่นี้ได้ทําการกางหนวดของพวกมันนั้นไปทั่วทั้งอาร์เซลอสจะเป็นที่รู้จักกันดีในชื่ออาณจักรแห่งความมืดโดยยุคแห่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่ายุคมืดโดยคนรุ่นหลังหลังจากที่เราโอวันนั้้้นไดมาถึงอซแลว ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามเราอีซีวัตถุที่ตกลงมาพร้อมกับพวกเขานั้นก็ได้กลายเป็นสองเผ่าพันธุ์ที่ถือกำเนิดขึ้นในอาร์เซลอสอยู่มาวันหนึ่งไททันที่มีชื่ออากามันได้ท่องไปในจักรวาลและก็ได้พบกับอาร์เซลอสที่กำลังตั้งท้องวิญญาณแห่งดวงดาวพวกเขาได้รู้สึกถึงพลังอันทรงพลังของมันที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ความฝันมันนั้นสำคัญอย่างยิ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอาร์เซลอดนั้นได้กลายเป็นไททัน มันนั้นจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่บรบกวงเหนือกว่าไททันทั้งหมดและในขณะเดียวกันการมีอยู่ของเทพเจ้าโบราณก็ได้ถูกค้นพบในดาวดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอากามานั้นได้กลับไปยังวิหารแพติออนและรายงานการค้นพบอาร์เซลอสและเหล่าโอกรโชคยังดีที่เทพเจ้าโบราณนั้นไม่ได้หลุดเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณแห่งดวงดาวพวกเขาั้นจะได้ตัดสินใจที่จะทําการช่วยอาร์เซลอสโดยวิธีที่ไททันใช้ก็คือการสร้างผู้บิทักไททันที่ส่งพลังขึ้นบนอาร์เซลอสพวกเขานั้นจะปฏิบัติตามความปรารถนาของไททันและทําการกําจัดอาณาจักรแห่งความมืดให้้สินสา โดยทางอามันทูนั้นได้มอบอำนาจในการกำจัดอาณาจักรแห่งความมืดให้แก่ทางไรและโอดินฮาสกอร์ดนั้นได้มอบอำนาจให้แก่ทางอาร์เซดอรสในการควบคุมโลงตีเหลกของโลกโกโกนัสได้มอบหมายให้ทางโซลิมและทางโฮเดียทำการควบคุมสายฟ้าและพายทำการควบคุมทองฟ้าและพาย,อยุอโอนาได้มอบหมายให้เฟรยา่าในการควบคุมพืชพันธุ์ทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดในอารเซทอส นอการน,นอนนั้นได้มอบส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาและเวทมนต์เขาให้แก่ทางโลเคนและมิมิรอนอากาม่านั้นได้มอบความแข็งแกร่งและความกล้าหาญแก่เทียหลังจากไททัทนการ์ดได้มาถึงทางอารเซลอสแล้วในเวลาเดียวกันทางอารเซดอสและก็ทางเฟรย่านั้นได้ไเผชิญหน้ากับเทราซาน เดอะสโตนมาเธอมันนั้นได้ทำการโจมตีเหล่าผู้พิทักษ์ทท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาคมอยู่แล้วทางไหลและก็ทางเทลยานั้นจะได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือท่าทั้งสี่ที่สามารถเอาชนะเทพเจ้าโบราณได้แม้ว่าจะได้รับชัยชนะก็ตามแต่เหล่าผู้พิทักษ์ทท่านนั้นก็ได้ถูกกิน,กนไปแล้วบางส่วนในการต่อสู้โดยตรงกับทางยาซาลิดเทพเจ้าโบราณที่ทรงพลังที่สุดยาซาลิดนั้นได้ใช้พลังอันชั่วร้ายของเขาในการปกครองทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวจนอธิบายไม่ได้หนวดของยาซาลิดนั้นได้ฝังเข้้าาไปยังงพืนผิววดวดด มันนั้นได้ฝังลากลึกไปสร้างบาดแผลอันใหญ่หลวงให้แก่ทางอาร์เซลอตและไปลบกวนเส้นชีวิตในการกำเนิดของไทท่านพลังลึกลับที่ไม่เสถียรนั้นพุ่งออกมาจากบาดแผลทั่วโลกแม้ว่าทางยาซาลินนั้นจะได้ตายไปแล้วแต่ว่าทางอาร์เซลอตนั้นก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเทพเจ้าส่วนเทพเจ้าองค์อื่นนั้นเหล่ากาเดียนนั้นทได้เพียงเผชิญหน้าเท่านั้นเหล่าไทท่านกาเดียนนะครับสามารถเอาชนะเหล่าเทพเจ้าโบราณได้ทีละองค์และจะเอาชนะผู้มันได้หมดแล้วก็พัน,นึกุผู้มันไว้ตรงจุดที่ผู้มันนั้นได้ตายลง คาทูนนั้นได้ถูกผนึกไว้ใต้ดินทุกต่อมาจะถูกเรียกว่าชาร์ปมา s t สเตอร์เนซอสน,นั้นได้ถูกผนึกไว้ทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ใต้ดินในการประชิญหน้าคสุดท้ายผู้เขานั้นต้องประชิญหน้ากับทางยอร์กซัลอนซึ่งพลังของไททันการเดียนนั้นมีไม่เพียงพอในการใช้โอกาสในการกำจัดสัปหลาดตัวนี้แต่ว่าเหล่าไททันการีนนะครับก็ยังรอปิดผนึกมันไว้ทางตอนเหนือของทวีป ส่วนทางยาซาลิสนะครับแม้ว่ามันนั้นจะถูกฉีกล่าออกจากทางอารเซลอตแล้วหัวใจมันก็ได้ล่วงหล่นตกลงสู่ผิวน้ําและพอหัวใจมันล่วงหล่นสู่ผิวด้าน้วยเองครับผมพวกกาเดียนนั้นก็ได้สร้างพระราชวังใต้ดินเพื่อปกป้องหัวใจของยาซาลิสการต่อสู้กับเทพเจ้าโบราณนั้นสิ้นสุดลงแต่ยังไรเสียก็ตามปัญหาที่หลงเหลืออยู่นะั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดบาดแผลที่เกิดขึ้นกับอารเซลอตจากการจัดการของทางยาซาลิสนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่เราผู้พิทักษ์ครับจะได้สร้างบาเรียไว้บ้านใหม่ และอาถรรนั้นก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่แน่นอนหลังจากกำแพงพลังงานเสร็จสิ้นเส้นเลือดชีวิตของอาร์เซลอตก็ได้ค่อยๆกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งทะเลสาบที่เคยปกคลุมไปด้วยพลังงานนั้นเหล่าผู้พิทักษ์ก็ตั้งเชื่อมันว่าบอ่อน้ำนิรันด์เพื่อรักษาเสถียรภาพของดวงวิญญ,ญาณแห่งอาร์เซลอตทั้งอาซาดอร์และมิดดลอนนั้นทำงานร่วมเพื่อที่จะทำการสร้างพลังงานไว้ทางเหนือและทางใต้ของทางอาร์เซลอตตามลำดับเพื่อที่จะรวบรวมวิญ,ญญาณของมันขึ้นมาใหม่เหล่าผู้วิทักษ์นั้นยังได้สร้าง,างนอดโิ ในการต่อสู้เขาจะทำการรับผิดชอบบันมุงรักษากำแพงบาเลียข้าการประกองจากยอสซัลนพระราชวังของโอดินนั้นจะได้ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของแผ่นดินใหญ่มีชื่อว่าอูลูดาเขาจะได้นำผู้ติดตามของเขาไปยังทางใต้สุดสร้างป้อมปราการที่มีชื่อว่าอาัลดัมซึ่งป้อมปราการน,นี้มีเพียงโทวีอนุบิซาร์เท่านั้นที่ทำการเฝ้าป้อมปราการอุดุมนั้นส่วนคนที่เหลือนั้นจะเดินทางไปยังตะวันตกเฉียงเหนือ ดินแดนที่เทพเจ้าซาทูนนั้นถูกผนึกไว้พวกเขานั้นได้ทำการสร้างวิหารแองเจล่าเพื่อที่จะปกป้องปกป้องรากของมันเอาไว้ไททันนั้นได้สร้างผาพันธุ์มากมายทำการขุดลงไปในถ้ำที่ไม่อาจอย่างลากลึกในโลกพวกไททันนั้นได้สร้างป่าและดินแดนไททันนั้นได้สร้างยักษ์ทะเลขนาดมหึมาพวกเขานั้นได้ใช้เวลาหลายศตวรรษในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เวลาได้ล่วงเลยไปต้นไม้หญ้าสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นเจริญรุ่งเรืองในทวีปนี้ไททันการเดียนมินิลอนนั้นยังได้้ทกาารรสงเมมน เพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยและอุปกรณ์บรรลุรักษาขนาดยักษ์ของเขาทางไรนะั้นยังได้ทําการช่างโมกุทำการช่วยปกป้องดินแดนรูปแบบชีวิตมามากมายแล้วได้มีเสาหลักแห่งการสร้างสารที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังการสร้างโลกนี้ ท,ท่านไททันอย่ามอการน,นอนนั้นได้มีบันทึกต่อสเกับอาเซรอดอามันทูนั้นได้ส่งผู้สังเกตการคนใหม่ที่มีชื่อว่าอาการหลอนมาเป็นผู้ดูแลเพื่อไม่ให้เหล่าเทพเจ้าโบราณนัฟื้นขืนชีพิตและทำลายดวงวิญญาณของดาวดวงนี้ไปหากสิ่งนี้เกิดขึ้นล่ะก็มันจะเกิดการหลอมละลายในขั้วโลกทั้งสองขั้วชำระล้างทุกชีวิตบนโลกใบนี้แต่ว่าฉากที่เรานั้นไม่ต้องการเห็นก็ได้เกิดขึ้นอังยอสซลอนเทพเจ้าโบราณที่ถูกกดขี่นั้นได้ตื่นขึ้นมาในอุนอาา้สังเกกรสสญญญงเททขอการเปิดการใช้งาาานทลยออเซส ขัดขวางเอาไว้โดยไททันกาเดียนเฟรย่าได้บอกไปประมาณว่าผู้มิประเทศของอาเซลอสนั้นได้ปลูกฝังอินทรีย์บนโลกไปแล้วรูปลักษณ์นั่งเดิมของอาเซลอสนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดดังนั้นแล้วก็เป้าหมายของเหล่าไททันที่จะทาการรีสตาร์ทอาเซลอสขึ้นมาใหม่นะั้นจะได้ล้มเหลวซเฟย่านั้นได้ทําการสร้างอะไรบางอย่างในหุบเขาอันห่างไกลในุ่มแม่น้ําโยซาลาณหุบเขาดอกไม้นิรัน มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเกิดขึ้นในดินแดนโบราณน,นี้มันนั้นได้ถูกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งถิ่นทุรกันดานหรหล่อไทท่านนั้นจึงตั้งชื่อให้ทวีปนี้ว่าคาริมดอดินแดนแห่งแสงดาวอันเป็นนิรันดร์ซึ่งผมก็ขอจบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้นะครับหากผมผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมีข้อโต้แย้งนะครับก็สามารถเขียนแก้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ โดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ